ู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย80กว่าปีอาจารย์วราพรสุรวดีผู้ระดมทุน10ล้านบาทผ่านโลกออนไลน์เพื่อซื้อที่ดินปกป้องพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาด้วยอาการสงบในวัยกว่า80ปีหลังประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากชั้น2กะโหลกศีรษะร้าวต้องเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU ของสถาบันประสาทวิทยาตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาขณะนี้ญาติกำลังหารือถึงกำหนดการในการบำเพ็ญกุศลโดยอาจารย์วราพรได้โอนที่ดินพร้อมอาคารพิพิธภัณฑ์ทั้ง4หลังรวมทั้งข้าวของต่างๆที่จัดแสดงให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกทม.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2547กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีผู้เยี่ยมชมเดือนละกว่า700คน